ครับเช้านี้ก็ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าผู้ชายที่มีเลข5นำหน้าอายุนะครับฟังดูคุ้นๆเนาะเพราะว่าคำนี้ก็อาจจะใช้อยู่บ้างในโซเชียลส่วนตัวนะครับเรามาถอดคำหรือคีย์เวิร์ดในคำนี้ก็คือผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงหรือว่าไม่ใช่ LGBT แน่นอนนะครับแล้วก็มีเลข5นำหน้าอายุแน่นอนบอกถึงความอาวุโสจะนิยามของคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้แก่นะแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็คือใกล้เกษียณแต่ถ้าอันนี้มีเลข5ขึ้นมันก็มีตั้งแต่50ถึง59เนาะก็มีอยู่ในช่วง10ปีก็ค่อนข้างจะมีแวรี่ที่เยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจะว่าไปมันก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์ของชีวิตก็หลายเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าคนเรามีอายุเฉลี่ยตอนนี้สัก75ถึง80ผมไม่แน่ใจว่าถึง85หรือยังนะประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าผู้ชายที่มีเลข5นำหน้าอายุก็เป็นผู้ชายที่มีอายุพอสมควรแล้วก็จะบอกว่ามีประสบการณ์มากไหมก็อีกเรื่องนึงเอาเป็นว่ามุมมองและการของประสบการณ์ที่อาจจะมีมาพอสมควรนะคราวนี้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานเริ่มที่จะปล่อยหนังสืออีบุ๊กเล่มแรกนะฮะออกไปก็เท้าความนิดนึงว่าไปมายังไงมาเป็นหนังสืออีบุ๊กก็คือเมื่อย้อนกลับไปเอาซะว่าปีหนึ่งที่แล้วเนี่ยเริ่มเขียนเดอรี่ด้วยเหตุที่อันนี้เราแชร์กันเนาะว่าการเขียนเดอรี่มันดียังไงคือบอกเลยว่าดีก่อนแต่ที่จะเริ่มต้นเขียนเนี่ยก็เพราะว่าลูกชายมีต้องไปเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะตอนนี้กลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปเรียนคราวนี้ไม่ได้เลขแปะแลกเปลี่ยนละไปเรียนปริญญาตรีก็เอาเป็นว่าต้นเหตุก็คือมาจากเมื่อ1ปีที่แล้ววันนี้ก็น่าจะครบ365วันพอดีนะฮะเมื่อ365วันที่แล้วเริ่มเขียนเดอรี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่จะจากลูกชายแล้วก็วิวแล้วก็ไปอ่านบทความหรือฟังบทความอะไรมาสักอย่างเขาบอกว่าการเขียนเดอรี่ถึงใครสักคนหรือถึงชีวิตตัวเองมันเป็นการบอกเล่าแล้วก็เป็นการดีท็อกและเป็นการเขาเรียกว่าผ่อนคลายเรียกดีท็อกได้ไหมไม่แน่ใจนะอย่างหนึ่งก็เลยเริ่มเขียนมาเลยพอเขียนเดอรี่มามันก็ต่อยอดอันนี้เป็นความดีของมนุษย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์เรามีหัวที่พิเศษมากถ้าเราทำอะไรอย่างมันจะต่อยอดไปอย่างตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องต่อยอดแล้วกันเอาเป็นว่าเมื่อปีหนึ่งที่แล้วเริ่มเขียนเดอรี่พอเขียนไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกอยากเขียนบทความนู่นนี่นั่นหรือทำอะไรอีกมากมายนะที่จะตามมาพอดแคสต์YouTube ที่จริงจังขึ้นหรืออะไรต่างๆก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการเขียนบทความเราก็เขียนไปเรื่อยๆจริงๆเริ่มเขียนบทความมาหลังจากที่เขียนเดลี่สักพักนึงน่าจะประมาณ200กว่าวันแล้วเพราะว่าดูจากบทความที่มีมัน200กว่าวันแล้วตอนไปทำหนังสืออีบุ๊กอ่ะย้อนกลับไปเอ้าเราก็ทำมานานแล้วนะสองหลายร้อยวันแล้วเหมือนกันก่อนที่จะมาเขียนบทความที่หนึ่งเริ่มอยากจะเขียนหนังสือเนี่ยเราก็เขียนบทความนู่นนี่นั่นหรือ Q&A อะไรมาก่อนนะครับเราก็เขียนมาเรื่อยฉะนั้นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือจริงๆเราก็เริ่มเขียนมาเรื่อยจนมาถึงครบปรึกษาเคยปรึกษากับลูกชายว่าเอ๊จะทำยังไงดีป้าให้เขียนหนังสือมาจะเท่าไหร่ดียังไงก็เขาก็ให้ข้อคิดว่าป้าอ่านหนังสือกี่ร้อยหน้าล่ะก็ทำประมาณนั้นกี่บทล่ะอะไรอย่างนั้นเราก็เลยได้มา200บทตอนนี้200น่าจะ206บทแล้วเราก็เอ๊ะเราตัดมาสัก200บทดีไหมเอามาแชร์เอามาแบ่งปันก็เริ่มทำตอนแรกก็จะพิมพ์ออกมาเลยไอ้เรื่องขายก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ว่าอยากจะเอามาแจกญาติพี่น้องให้อ่านประสบการณ์มุมมองหนึ่งของญาติเขาน้องเขาพี่เขาน้าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอทำไปคุณแม่กุ้งเขาก็ทักเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการพิมพ์ออกมาแล้วเราก็คิดโอเคเราก็ค่อยๆฟังครับแล้วสรุปว่าเราก็เลยตัดสินใจทำเป็นอีบุ๊กเราก็เอากับยุคปัจจุบันหน่อยว่าไม่ต้องทำกระดาษก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคก็ขอบคุณเขาแล้วกันที่เขาแนะนำเราก็เลยทำออกมาเป็นหนังสืออีบุ๊กชื่อเรื่องว่าเล่มแรกว่าผู้ชายที่มีเลข5นำหน้าอยู่มันก็คงจะบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์อะไรของเรามุมมองของเรานะดีชั่วสูงต่ำดำขาวหนาบางอะไรต่างๆที่เราชอบเล่าต่างๆในไลฟ์อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะส่งไปไม่อยากจะโฆษณามากเพราะว่าเคยแซวกันตลอดว่าการ
เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ถ้าเกิดว่ามีโฆษณาเข้าเราก็ไม่อยากจะแบบว่าไปเน้นเรื่องโฆษณามากก็บอกกล่าวกันแล้วกันถ้ามีโอกาสแต่ว่าเราเน้นไปที่เรื่องการให้ถ้าใครอยากได้บอกมาเดี๋ยวเราส่งให้เลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวเราจะค่อยๆแชร์ลงทีละบท2บทก็อันนี้ก็มาแชร์กันเบื้องต้นแค่นี้ก่อนก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนที่มีความตั้งใจไม่ว่าอยากจะทำอะไรลองทำดูนะฮะมันสนุกกว่าคิดแน่นอนลองดูเชื่อแล้วเรามาสนุกไปด้วยกันนะครับ